ี้ค่ะมิ้งดาวกระจายพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติแล้วแค่ลูกๆเป็นคนดีมิ้งว่าท่านก็มีความสุขที่สุดแล้วค่ะหรืออย่างน้อยซื้อพวงมาลัยไปกราบท่านสักพวงท่านก็ชื่นใจที่สุดแล้วส่วนข่าวช่วงแรกก็พร้อมกระจายเมื่อก่อนถ้าพูดถึงชื่อปูปรายาหลายๆคนคงจะนึกถึงภาพลักษณ์เป็นสาวเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆโดยเฉพาะเวลาออกงานหรือถ่ายแบบแต่ระยะหลังๆปูกลับลดดีกรีความเซ็กซี่ลงไปเยอะไม่รู้ว่ามีหนุ่มคนไหนขอร้องไม่ให้ถ่ายหรือเจ้าตัวตั้งใจงดเองคะไม่มีใครขอเลยค่ะคิดเองว่าตัวเองแบบอยากจะระวังไม่อยากให้มันโป๊มากไม่อยากคนติดภาพเซ็กซี่มากไม่งั้นคนดูละครเราก็จะไม่อินนะครับซาเวลเกอร์ลี่เบอร์รี่เพิ่งจะบอกว่าได้ขอถอยห่างหนุ่มแบงค์แบล็ควานิลามาได้เดือนกว่าเพราะรับไม่ได้ที่แบงค์ยังทำในสิ่งที่ตนไม่ชอบแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่าทั้งคู่กลับมาคืนดีกันแล้วพอได้เจอซาเวลเลยต้องขอให้ช่วยเคลียร์เรื่องนี้ด่วนจียังไม่ได้ดีกันค่ะแต่ก็คือเห็นหน้าหนังสือพิมพ์แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเขามางอก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่ากลับไปดีกันหรือเปล่าก็ส่งไลน์มาค่ะมาคุยเหมือนแบบคุยกันมากขึ้นแล้วก็มีเจอกันครั้งหนึ่งค่ะใจอ่อนไหมคะเพราะว่า50-50มากกว่าก็คือดีก็โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติไม่ดีก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำใจไว้แล้วตอนนี้ก็คือรอให้เขาพิสูจน์ตัวใช่ก่อนจะเข้าพิธีอุปสมบทในวันที่18ธันวาคมนี้หนุ่มซีซีวัฒน์ก็ได้เข้ามาขอขมาลาบวชกับบอสนิดอรพันธ์วัชรพลถึงที่บ้านโพลีพลัสส่วนที่คนสมัยก่อนชอบพูดเสมอว่าก่อนจะบวชมักจะมีมารมาคอยขัดขวางนั้นเจ้าตัวก็ยึดหลักจะทำอะไรต้องมีสติโดยทางพระพุทธศาสนาแล้วจริงๆเรื่องมารเนี่ยแน่นอนมันจะมีอะไรมาขัดอยู่แล้วครับแต่ว่ามีสติครับไม่ประมาทแค่นั้นเองครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ใจเราจิตเราบริสุทธิ์เราก็มาก็มาครับไม่เป็นไรก็ภาวนาครับภาวนาตั้งศีลภาวนาก็พยายามสวดมนต์เตรียมจิตทุกอย่างให้นิ่งทุกอย่างค่ะตอนนี้หยุดรับงานแล้ววันสุดท้ายคือวันที่8วันที่9ครับอ๋อก็คือหยุดก่อน10วันใช่ครับวันก่อนนางมนฤดีอัคคราชผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทโพลีพลัสเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นตัวแทนบอสนิดอรพันธ์วัชรพลขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณคนดีศรีสยามประจำปี2555ที่ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส4สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยซึ่งมอบให้กับบุคคลที่เป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติตามแนวหลักคุณธรรมจริยธรรมและสร้างผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สังคมและเป็นต้นแบบคนดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีค่ะพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมมหาราชาอย่างที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมีทีมนักแสดงจากละครเรื่องศีล5คนกล้าท้าอาธรรมของบ้านโพลีพลัสนำโดยกันตถาวรเจเจจักริดบอสพุทธิพงษ์เติร์กณัฐชนและสาวหงแก้วมณีไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดและบัตรเข้างานมาจากแฟนที่ชอบความเร็วความแรงค่ะ